วัสดีครับคุณผู้ชมรายการคนพยากรณ์นะครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับผมณัฐนรรัตน์นะฮะซึ่งวันนี้นะครับมีเรื่องราวนะที่มากมายหลากหลายนะครับในข้อหรือว่าในเรื่องของแง่มุมนะครับเกี่ยวกับดวงชะตาใครที่มีปัญหาเรื่องดวงชะตานะฮะมีปัญหาจะเป็นทุกข์กายทุกข์ใจตัวเราหรือว่าจะเป็นคนข้างๆคนรอบตัวคนใกล้ชิดของเรานะครับ2ชั่วโมงเต็มๆจากนี้ครับมีโอกาสก็ควรจะรีบๆนะครับกดเบอร์โทรศัพท์นะครับเข้ามาได้ที่4642828นะครับต้องบอกช่องทางการติดต่อนะฮะในการรับชมนะใครที่อยากจะดูดวงหรือว่าอยากจะหาเพื่อนคุยนะครับมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังอาจารย์มีปัญหาทุกกายทุกใจเรื่องอะไรนะครับสามารถที่จะเขียนมานะครับขอคำปรึกษาก็ได้นะหรือจะเขียนมาบ่นก็ได้จะมาพูดเรื่องอะไรก็ตามที่เราอึดอัดใจอยู่นะครับแล้วต้องการคำชี้แนะหรือว่าแนวทางที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์นะครับในมุมวิชาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยจะมาไขข้อข้องใจนะครับให้กับคุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะครับ2ชั่วโมงเต็มๆนะครับกับผมณัฐนรรัตน์นะกับรายการคนพยากรณ์นะฮะทาง Channel 8นะเพราะฉะนั้นช่องทางการติดต่อแน่นอนครับว่ามี SMS นะครับใครที่มีโทรศัพท์อยู่ให้ส่ง SMS นะครับมาที่4642828นะครับ4642828ใครที่มีปัญหาทุกกายทุกใจสามารถดูดวงของคนข้างตัวของเราก็ได้ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะครับดูแลดูเรื่องสุขภาพของท่านหรือจะเป็นแฟนเรานะครับคนรอบข้างเราสามารถดูได้ทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามรับชม2ชั่วโมงนี้นะฮะและช่องทางการรับชมนี่มีหลายช่องทางนะครับบางท่านก็ดูด้วย YouTube นะครับหรือดูด้วยเว็บไซต์นะครับ YouTube เนี่ยก็มีนะเราก็พิมพ์คำว่า Channel 8นะครับเข้าไปที่ YouTube แล้วก็พิมพ์คำว่า Channel 8นะฮะเราก็จะสามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะส่วนถ้าท่านที่อยู่ต่างประเทศนะครับสามารถโทรเข้ามานะเบอร์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้นะครับ1800694145นะครับจะเป็นอยู่ทางโซนอเมริกาอยู่โซนแคนาดานะครับสามารถโทรเข้ามาในตอนนี้นะฮะต้องโทรเข้ามาตอนนี้เท่านั้นนะโทรหลังจากนี้ก็จะไม่มีคนอาจจะมีคนรับสายแต่ว่าก็จะไม่ได้ดูดวงในชั่วโมง2ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับ1800694145นะฮะใครที่อยู่อเมริกานะครับนี่คือช่องทางการติดต่อส่วนรับชมมีหลายช่องทางยังมีอีกช่องทางหนึ่งนะครับคือดูได้ทางสมาร์ทโฟนนะครับโทรศัพท์เรานี่แหละใครที่อินเทอร์เน็ตนะครับจะใช้ Wi-Fi ก็ได้หรือว่าจะเป็น 3G 4G นะครับสามารถรับชมได้นะครับโดยการไปโหลดแอปพลิเคชันนะครับใครที่มีระบบ iOSก็ไปที่แอปพลิเคชันนะครับพิมพ์คำว่า Channel 8นะ Channel แล้วก็เลข8นะครับส่วนใครที่มีระบบ Android นะครับก็ไปที่ Play Store นะครับแล้วก็ไปโหลดคำว่า Channel 8เช่นเดียวกันสามารถรับชมนะสัญญาณในสดๆนะครับแบบสดๆได้เลยในช่วง2ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับ10โมงเช้าถึงเที่ยงในวันอังคารนะครับส่วนอยู่อเมริกาก็จะรับชมช่วงหัวค่ำกลางคืนแล้วนะครับ2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มประมาณนี้นะครับ2ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับนี่คือช่องทางการติดต่อและรับชมนะครับใครที่อยากดูดวงต้องพิมพ์ดังนี้นะครับคือพิมพ์ชื่อนะเวลาก่อนที่จะส่ง SMS มาเนี่ยต้องพิมพ์ชื่อแล้วก็วันที่นะครับเดือนปีแล้วก็เรื่องที่อยากทราบนะครับอยากรู้เรื่องอะไรเงินงานความรักสุขภาพโชคลาภหรือว่าอุบัติภัยต่างๆนะฮะนี่คือช่องทางการที่จะส่งข้อความเข้ามาทางรายการนะครับแล้วก็พิมพ์ทุกอย่างเสร็จครบปุ๊บส่งมาที่4642828นะครับ6หลัก4642828นะวันนี้ครับในช่วงแรกนะครับนานาสาระเป็นเรื่องของดวงชะตานะครับในเมื่อช่วงนี้นะคนก็ตื่นตระหนกนะครับในภัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับบางทีมันเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างที่กำลังจะเข้าสู่นะด้านมืดหรือว่าเข้าสู่เหตุเพศภัยที่ทำให้คนในบ้านเมืองนะครับเกิดความวิตกกังวลในความปลอดภัยของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกนะครับนานาสาระวันนี้จะรีบ
พูดสักหน่อยนะในเรื่องของคนที่เกิดในแต่ละวันนะครับว่าครึ่งเดือนหลังที่จะเกิดขึ้นนะครับครึ่งเดือนหลังตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหานะครับเอาเฉพาะตัดที่วันที่31สิงหานะตั้งแต่วันนี้นะครับถึง31สิงหานะครับคนที่เกิดในแต่ละวันนะครับเรื่องอะไรที่เราต้องระมัดระวังมากที่สุดนะครับผมจะคั้นมาให้นะครับ 1-2 เรื่องเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดเราก็จะได้เตรียมความพร้อมเอาไว้นะมันเหมือนกับว่าชีวิตนะครับเรารู้อนาคตล่วงหน้ามันก็จะได้เตรียมความพร้อมนะชีวิตมนุษย์ถ้าไม่ได้ดูดวงชะตามันก็เหมือนกับเราตาบอดคำช้างหรือว่าเดินในที่มืดนะครับมันก็อาจจะตกหลุมบ้างนะหรือว่าเดินสะดุดหกล้มนะครับมีอุปสรรคมีอะไรขวางทางบ้างมันก็ทำให้เกิดเหตุเพศภัยต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อนาคตล่วงหน้ามันก็เสมือนกับว่าผมก็ได้ส่องนะครับเอาไฟส่องทางนะหรือว่าเอาไฟนะครับส่องเป็นสปอตไลท์นะส่งเข้าไปที่ด้านหน้าคุณก็จะได้รู้ระแวดระวังเรื่องที่จะเกิดขึ้นนะครับจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหานะครับนี่คือช่วงแรกช่วงที่2นะครับการดูดวงตัวต่อตัวเพราะฉะนั้นท่านที่ส่ง SMS นะครับส่งเข้ามาจะเป็นช่วงที่2จะรีบดูดวงให้นะครับตรงโดยที่ส่ง SMS มาที่4642828นะครับแล้วก็ช่วงที่3เป็นการดูดวงรายสัปดาห์นะครับจากนี้เป็น1สัปดาห์แล้วก็ช่วงที่4นะครับจะมาต่อกันจากสัปดาห์ก่อนๆนะครับว่าคนที่เกิดนะในแต่ละราศีนะครับพอหลังดาวพฤหัสโยกย้ายขึ้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ครั้งใหญ่ในดวงชะตาของแต่ละราศีนะครับมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนนะครับตั้งแต่กรกฎาคมมานะครับเดือนนี้สิงหาเพราะฉะนั้นตั้งแต่กรกฎาคมบวกไป1ปีนะครับเนี่ยเราไล่มาตั้งแต่ราศีเมษแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเข้าราศีตุลนะครับนะแล้วก็พอพ้นช่วงที่4นะครับก็เป็นการดูดวงตัวต่อตัวอีกครั้งนึงนะเพราะฉะนั้นใครที่ส่ง SMS นะครับมาในช่วงแรกไม่ทันเราก็จะดูในช่วงที่2นะครับพอหลังจากดูดวงเสร็จปุ๊บช่วงสุดท้ายก็มาสวดมนต์ขอพรไหว้พระกันนะครับก็จะได้เป็นสิริมงคลกับให้กับชีวิตตัวเรานั่นเองนะครับมาครับช่วงแรกเลยนะฮะอย่าลืมนะ4642828นะครับใครที่อยากดูดวงนะก็จะให้รีบๆส่งเข้ามานะส่งเร็วก็ดูดวงได้เร็วนะครับส่งช้ามันก็อาจจะไปดูในช่วงชั่วโมงที่2นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ส่งเข้ามาช่วงแรกก็จะได้ดูดวงแต่หัววันนะแล้วก็จะได้ไปทำอะไรของเราต่อไปนะครับนี่คือรายการคนพยากรณ์นะฮะมาเลยครับช่วงแรกครับในเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับคนเกิดวันอาทิตย์นะช่วงจากนี้ไปนะครับจนถึงสิ้นเดือนสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องเงินทองนะชัดเจนมากนะครับคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะตอนนี้ดาวราหูอยู่ในจุดที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าสตางค์เรานะครับราหูมันเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการที่มันเหมือนกับดาวแห่งเมฆหมอกนะถ้าเป็นตัวแทนของสัตว์เนี่ยดาวแต่ละดวงมันมีตัวแทนตัวแทนของสิ่งของตัวแทนของสัตว์ตัวแทนของอวัยวะตัวแทนของอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสัตว์ดาวอาทิตย์เป็นเสมือนกับเป็นนกหรือเป็นพญาครุฑนะครับดาวเสาร์ก็เป็นพวกพญานาคหรืองูนะแต่ว่าราหูเนี่ยมันเป็นถ้าเป็นตัวแทนมันเป็นพวกปลวกเป็นพวกอะไรที่มันกัดชัยหรือว่าสิ่งที่มันทำลายนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวนะเพราะฉะนั้นตอนนี้คนเกิดวันอาทิตย์นะครับดาวแห่งมดปลวกหรือว่าสิ่งที่ชอนชัยได้เนี่ยมันอยู่ในจุดหรือว่าอยู่ในเรือนภพเกี่ยวกับการเงินก็เลยพบกระดุมพระนะฮะเพราะฉะนั้นแสดงว่าคนเกิดวันอาทิตย์สิ่งที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดคือเงินช็อตนะครับเงินช็อตถึงช็อตมากใช้เงินหนักมากนะครับมีปัญหาเรื่องการเงินนั่นเองนะดังนั้นเรารู้ล่วงหน้าเนี่ยอะไรที่อยากซื้ออยากได้อยากมีอยากจะจับจ่ายใช้สอยเตรียมไว้ก่อนนะครับเบรกไว้ก่อนเลยอย่าเพิ่งรีบใช้จ่ายนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะใช้แล้วช็อตในช่วงสัปดาห์ต่อไปก่อนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับมีสูงมากนะรับรองว่าช็อตแน่นะฮะแล้วมันก็บางคนมีเงินเก็บก็จะเอาเงินเก็บมาใช้บางคนไม่มีเงินเก็บก็ต้องไปหยิบยืมนะครับเนี่ยเป็นเดือนของการยืมตังค์นะในช่วงเดือนนี้นะครับครึ่งเดือนสุดท้ายคนเกิดในวันอาทิตย์นะครับเดือดร้อนมากเป็นพิเศษนะครับเรื่องการเงินกำลังลงทุนก็จะเสียหายค้าขายสิ่งใด
ยังขายไม่ดีนะครับจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยไม่ดีเลยนะส่วนถ้ามีเงินอยู่นะครับระวังจะมีคนมายืมตังค์นะครับมีเหตุให้ต้องเสียเงินด้วยนะไม่ใช่แค่ไม่ซื้อดีกว่าก็อยู่รอดได้ไม่ใช่นะครับยังมีเรื่องของคนมายืมเงินนะครับบางทีอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเราที่เราปฏิเสธได้ยากนะครับบางทีเป็นแฟนเราอย่างเงี้ยโอ้โหจะปฏิเสธลำบากเป็นคนในครอบครัวอย่างเงี้ยนะครับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทำไงล่ะเจออย่างนี้นะฮะก็คิดเอานะครับว่าจะแบ่งจัดสรรปันส่วนอย่างไรให้เราอยู่รอดได้นะครับแล้วก็คนที่มายืมก็อยู่รอดได้ด้วยนะครับก็ลองคิดเอาดูนะนี่คือคนเกิดในวันอาทิตย์นะครับส่วนต่อมานะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะเป็นพิเศษนะครับคือเรื่องของการงานนะครับงานจะมีปัญหานะครับเช่นทำงานล่วงเวลานะฮะอาจจะอยู่ปกติก็เลิกสัก 3:00 น.นะครับหรือ 4:00 น.ราชการทำงานแบงก์กี่โมงก็ตามนะครับอาจจะต้องเลทไป 5:00 น. 6:00 น. ทุ่ม 2:00 น.นะฮะมีเหตุให้ต้องทำงานแทนคนอื่นเขานะฮะไม่ว่าจะเป็นงานแทนเพื่อนเรานะครับลูกน้องเราหัวหน้าเราเดี๋ยวเถิดนะครับจนถึงสิ้นเดือนนี้มีเหตุให้ต้องทำงานนะแทนคนอื่นทำงานล่วงเวลาทำงานวันเสาร์อาทิตย์นะครับหรือต้องเอางานที่เราทำอยู่นะครับไปทำงานที่บ้านนะหรือว่าจะต้องทำงานนะครับที่มันเป็นงานแก้ไขนะครับงานอะไรที่ทำอยู่มันมีอุปสรรคมากนะงานวุ่นวายเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยต้องเผื่อเวลานะครับอาจจะไปนู่นไปนี่นัดหมายไว้สุดท้ายก็ไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าต้องไปทำงานแทนคนอื่นเขาแบบนี้นะครับต้องคอยระมัดระวังด้วยนะในเรื่องของการงานนะครับแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับยังมีเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับมีดวงป่วยไม่สบายนะครับใครที่ทำงานสิ่งใดอยู่นะครับสุขภาพร่างกายป่วยนะครับปวดหัวตัวร้อนนะฮะมีโอกาสที่ทำอะไรก็ตามนะก็มีปัญหาอุปสรรคนะครับเล็กๆนี่น้อยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็ต้องดูแลร่างกายของเราด้วยแล้วก็นัดหมายถูกเลื่อนถูกเลื่อนก็เพราะว่ามันต้องทำงานล่วงเวลานั่นเองนะฮะต่อมาคนเกิดในวันอังคารนะครับผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับในช่วงจากนี้ไปนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับตอนนี้ดาวอังคารโคจรเป็นนิดนี่คือหมดแรงหมดพลังนะครับดาวประจำตัวเนี่ยโคจรใน12ราศีนะครับก็มาอยู่ในจุดราศีกรกฎนะครับเพราะฉะนั้นดาวประจำตัวเมื่อไหร่ที่โคจรอยู่ในราศีกรกฎมันหมดแรงหมดพลังนะครับทำอะไรก็ตามมันจะมีอุปสรรคมันจะติดขัดระวังอารมณ์นะครับแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพนะครับดาวประจำตัวหมดพลังนั่นแสดงว่าถ้าทำงานสิ่งใดอยู่นะครับงานจะติดขัดผิดพลาดนะหรือนะถ้าใช้ชีวิตทั่วไปนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับโรคประจำตัวระวังจะกลับมานะแล้วก็เรื่องของปวดหัวตัวร้อนอาหารการกินนะครับทำให้เราป่วยไม่สบายได้นะครับยังไม่พอดาวประจำตัวอยู่ในจุดที่หมดแรงหมดพลังไม่ใช่ว่ามันจะทุกอย่างมันจะแย่ไปหมดนะครับแต่ว่าถ้าทำอะไรที่มันรวดเร็วทันใจเด็ดขาดทำอะไรที่มันก่อนเวลานะครับหรือว่าทำอะไรที่มันไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นนักนะครับก็จะประสบความสำเร็จไปอย่างดีนะเพราะฉะนั้นถ้าในช่วงนี้นะครับคนเกิดวันอังคารทางที่จะดีที่สุดนะครับหรือว่าทำให้ทุกอย่างมันราบรื่นมากที่สุดนะครับคือการทำอะไรให้รวดเร็วทำอะไรก่อนเวลาทำอะไรไม่ต้องพึ่งพาใครแล้วก็เมื่อทำอะไรก็ตามนะครับก็ควรจะระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะครับดาวอังคารเป็นมหาอุดเนี่ยอารมณ์อาจจะรุนแรงรวดเร็วมีสตินะครับแต่ว่าดาวอังคารโคจรเป็นนิดเนี่ยมันขาดสติไร้สติแล้วก็มันทำให้เกิดการทะเลาะขัดแย้งกับคนรอบข้างได้นะครับเพราะฉะนั้นทำงานร่วมกับเพื่อนที่ทำงานก็มีโอกาสที่จะทะเลาะมีปัญหาหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายนะเพราะฉะนั้นต้องมัดระวังเรื่องอารมณ์ให้มากๆนะครับนี่คือคนที่เกิดในวันอังคารนะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธนะครับในช่วงนี้มีการเดินทางแบบปุบปับฉับพลันนะมีโอกาสที่จะได้ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับถูกรัดเอาเปรียบนี่ถือว่าถ้าไปร่วมงานกับใครนะครับอาจจะถูกใช้งานไปทำนู่นทำนี่นะครับ
หรือถ้ามันมีคนผิดนะมีเหตุเพศภัยในที่ทำงานนะครับมีเหตุอะไรก็ตามที่เกิดความสูญเสียเสียหายต้องมีคนรับผิดชอบสักคนหนึ่งตัวคนที่เกิดในวันพุธนะครับจะต้องรับผิดชอบนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับทำอะไรต้องมีหลักฐานมีพยานนะหรือว่าต้องมีสตินะครับให้ระมัดระวังให้มากๆนะครับต้องมีสตินะเพราะว่าสติเนี่ยมันจะควบคุมทุกอย่างนะครับที่เราปฏิบัติอยู่ในแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดในวันพุธสิ่งที่ต้องระมัดระวังเลยนะอย่างที่บอกไปนะครับเพิ่มอีกอย่างนึงนะที่ต้องดูแลหน่อยนะครับคือคนข้างตัวนะครับจะป่วยไม่สบายคนใกล้ชิดใกล้ตัวนะครับป่วยไม่สบายนะอาจจะเข้าโรงพยาบาลเลยนะฮะหรือต่ออาจจะต้องนอนพักผ่อนอยู่บ้านอยู่คอนโดอยู่แฟลตอยู่อพาร์ตเมนต์ก็คือคนใกล้ตัวทำให้เราต้องไปดูแลนะหรือว่าอาจจะต้องลางานนะครับเพื่อที่จะไปดูแลคนใกล้ชิดใกล้ตัวเรานี่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วนี่คือปัญหาอุปสรรคนะที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็งานที่ทำจะมีงานที่เราไม่อยากทำนะครับแต่ต้องทำนะเนี่ยสิ่งที่ต้องพบเจอในช่วงจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนที่ต้องระมัดระวังให้มากๆนะฮะต่อมานะครับคนเกิดในวันพฤหัสครับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสเนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับให้มากเป็นพิเศษนะนี่คือเรื่องของบริวารนะครับเรื่องของบริวารจะมีถ้าใครที่เป็นหัวหน้านะครับบริวารจะลาออกหรือบริวารจะสร้างปัญหาใหญ่ๆให้เราต้องลงไปแก้ไขนะครับงานหรือโปรเจกต์สิ่งใดที่ทำอยู่นะมันจะมีปัญหาใหญ่ๆนะครับทำให้เราต้องลงไปแก้ไขเองนะครับใช้ไหว้วานใครไม่สำเร็จเลยนะครับต้องให้คนอื่นนะครับหรือคนที่มือดีๆหรือว่าที่เราไว้ใจได้เนี่ยลงไปจัดการจึงจะช่วยเหลือได้นะหรือเราลงไปจัดการเองนะครับแต่ถ้าให้คนอื่นที่เราไม่ค่อยแน่ใจหรือว่าให้พวกเด็กทั่วไปมาแก้ไขแก้ปัญหาหรือให้ไปทำนะครับไม่สำเร็จแน่เสียหายแน่นะครับยังรวมถึงเรื่องของโปรเจกต์ที่ทำอยู่นะครับถ้าใครที่ทำงานอยู่นะครับใกล้จะเสร็จมาตั้งนานแล้วนะครับมันมีเหตุนะให้นะครับเกิดอุปสรรคนะครับให้เกิดความล่าช้าขึ้นไปอีกนะเพราะฉะนั้นอะไรที่ชัวร์มันไม่ชัวร์นะอะไรที่คิดว่าแน่นอนมันไม่แน่นอนนะครับโดยเฉพาะถ้าทำงานร่วมกับคนหมู่มากนะครับจะเกิดปัญหาใครที่อายุอ่อนกว่าเราตำแหน่งน้อยกว่าเรานะครับจะสร้างปัญหาให้กับเรานะครับส่วนพวกที่อยู่ตำแหน่งสูงกว่าเราเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาสิ่งใดแต่ใครที่มีลูกน้องมีบริวารแล้วตัวเองเกิดวันพฤหัสเตรียมตัวได้นะครับต้องไปแก้ไขงานแทนคนอื่นเขาอย่างแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคนเกิดในวันพฤหัสนะต่อมาครับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับผู้ที่เกิดในวันศุกร์ช่วงนี้นะครับดาวประจำตัวโคจรนะครับอยู่ในมุมที่ต้องแก้ปัญหานะครับจุกจิกกวนใจรอบด้านเดี๋ยวหลายอย่างมันจะมีปัญหาจุกจิกเข้ามานะครับแต่ข้อดีคือดาวประจำตัวอยู่ในบ้านของดาวคู่สมพลคู่สมพลแปลว่ามีพลังแปลว่ามีสติมีปัญญาเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นปัญหามีอุปสรรคติดขัดเล็กๆน้อยๆอยู่ตลอดเวลาพวกนี้นะครับแก้ได้หมดนะครับอุปสรรคต่างๆแก้ได้หมดแต่เข้ามาเยอะหน่อยในช่วงนี้นะครับแล้วก็ปัญหานะที่ต้องระมัดระวังนะครับให้มากๆอีกประการหนึ่งนะครับคือเรื่องสุขภาพนะครับต้องระมัดระวังสุขภาพบาดเจ็บป่วยไม่สบายนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองให้มากๆนั่นเองนะฮะแล้วก็ต่อมาสุดท้ายนะครับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์สิ่งที่ต้องระมัดระวังให้มากๆคือเรื่องของอุบัติเหตุนะครับให้ระวังอุบัติเหตุดีๆนะมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนนะครับผมพูดทั้ง7วันเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีเรื่องดีๆเลยนะครับมันมีเรื่องดีๆแต่ผมไม่พูดไงผมจะพูดแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อวันนี้นะคือเรื่องที่ต้องระมัดระวังของคนที่เกิดในแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องดีๆมันเข้ามาก็เข้ามาเถิดก็สบายใจไปมันก็ไม่ต้องระมัดระวังเรื่องอะไรนะครับได้ตังค์มันก็ไม่ต้องระวังอะไรนะ
มีโชคลาภหรือว่ามีแฟนนะครับหรือว่ามีข่าวดีๆนะครับมันก็ไม่ต้องระวังก็ทำก็ได้มานะครับแต่ไอ้ที่ต้องระวังก็คือมันจะมีเหตุให้ต้องเสียไปจะเสียเป็นร่างกายหรือว่าทรัพย์สินนะครับเสียความรู้สึกเสียอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ผมจะสื่อให้เห็นในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดในวันเสาร์สิ่งต้องระมัดระวังคือเรื่องของป่วยไม่สบายอย่างแรกนะก็คือร่างกายเรื่องที่สองคือร่างกายเหมือนกันครับคืออุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นขับรถเดินทางไปไหนมาไหนนะครับต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุนะครับมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวมีปัญหาติดขัดนะครับตาเจ็บตาอักเสบผู้ใหญ่ป่วยไม่สบายคนใกล้ชิดใกล้ตัวที่เรารักที่เราเคารพที่เราดูแลอยู่จะป่วยไม่สบายนะครับเพราะฉะนั้นมีเวลาควรจะดูแลร่างกายตัวเราแล้วก็หาโอกาสนะครับดูแลคนข้างๆเราหรือหาเวลานะครับดูแลคนใกล้ตัวเรานะครับให้มากๆเนี่ยนี่คือทางแก้ทางออกนะครับของคนที่เกิดใน7วันนี่คือสิ่งที่เตือนเอาไว้นะครับจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอเข้ากันยาเดี๋ยวก็จะมาพูดให้ฟังอีกว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่ต้องระมัดระวังอีกนะฮะคราวนี้นะครับมาเรื่องของคนที่ส่งดวงชะตาเข้ามานะครับมีคนที่ส่งเข้ามานะว่าจะเกิดขึ้นนะครับอะไรบ้างเนาะบางคนก็ห่วงเรื่องตนเองนะครับแล้วก็มีคนถามเรื่องของดวงชะตาบ้านเมืองด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะจริงๆมันก็มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเยอะเลยนะทั้งที่เดี๋ยวค่อยคุยดีกว่าเอาเป็นคนแรกก่อนดีกว่าเนาะคนแรกถามดวงตัวเองเรื่องครอบครัวนะครับคุณศิลป์นะอย่าลืมนะคุณผู้ชมใครที่ติดตามชมรายการคนพยากรณ์นะครับเราก็จะเจอกันในทุกๆวันอังคารนะครับ10โมงเช้าถึงเที่ยงเป็น2ชั่วโมงนะครับที่สามารถพบเจอกันนะดูดวงแบบสดๆนะครับรายการสดๆแล้วก็เวลานะครับ10โมงถึงเที่ยงกับผมนัทนรรัตน์คนพยากรณ์ Channel 8นะครับติดตามรับชมได้ส่วนใครที่อยากดูดวงนะครับเราก็มีหลายช่องทางในการรับชมนะครับช่องทางแรกคือ YouTube พิมพ์คําว่า Channel 8นะครับเข้าไป YouTube พิมพ์ว่า Channel 8ก็สามารถรับชมได้ทันทีนะแล้วก็ในเรื่องของการดูทางสมาร์ทโฟนนะครับเราก็พิมพ์คําว่าอย่างน้อยต้องไปโหลดแอปพลิเคชันก่อนนะครับหรือว่าไปโหลดที่ Play Store ก่อนนะครับหาคําว่า Channel 8นะพิมพ์คำว่า Channel 8นะครับเราก็สามารถรับชมในรายการสดๆนะครับทาง Channel 8ได้นะครับส่วนท่านที่อยู่ต่างประเทศนะครับสามารถโทรเข้ามานะครับโทรฟรีที่เบอร์1800นะครับ6945145 1800 6945145นะครับนี่คือเบอร์โทรในรายการนะครับในช่วงจากนี้ไปจนถึงเที่ยงนะนี่คือเวลาของเมืองไทยส่วนต่างประเทศนะครับอาจจะอยู่ในช่วงบางคนถ้าดูเริ่มดู2ทุ่มก็จะจบประมาณ4ทุ่มนะครับถ้าดู3ทุ่มก็เลิกประมาณ5ทุ่มนะแล้วก็ท่านที่ติดตามรับชมนะครับเราก็มีช่องทางนะครับในเรื่องของนอกจากเบอร์โทรศัพท์อะไรหมดแล้วนะครับก็ยังมีเว็บไซต์นะครับ www.thaitv8.com นะครับ thaitv8.com นะคราวนี้มาเริ่มต้นนะครับคุณศิลป์เกิดวันที่27เดือน10คือตุลาปี2506นะเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะพื้นดวงชะตานะครับคุณศิลป์ในพื้นดวงมีมุมดาวนะครับที่เกี่ยวพันกับเรื่องการเงินนะมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับต้องระมัดระวังให้มากๆนะครับพื้นดวงชะตาตอนนี้นะครับดาวการเงินอยู่ในจุดที่มีปัญหาติดขัดๆนะครับอย่างต่อเนื่องนะแล้วมันจะพัวพันเกี่ยวกับครอบครัวคือคนในครอบครัวจะใช้เงินมากเป็นพิเศษนะครับในช่วงเดือนสิงหาแล้วก็กันยานะเพราะฉะนั้นใครที่คุณศิลป์นะครับท่านใดที่อยู่ในครอบครัวนะครับในช่วงนี้ใช้เงินเริ่มเยอะนะครับแล้วก็อาจจะต้องมาขอหยิบยืมขอให้คุณศิลป์ช่วยเหลือหรืออย่างน้อยอาจจะต้องไปซ่อมแซมบ้านนะครับบ้านคนในครอบครัวป่วยไม่สบายแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้เงินเยอะเลยนะต้องระมัดระวังตัวเราเองด้วยนะครับเรื่องของสุขภาพพื้นชะตาชีวิตนะครับดาวพฤหัสเป็นอลิกับดวงชะตานะครับมันหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บนะครับที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับดาวพฤหัสมีอะไรบ้างเกี่ยวกับระบบเส้นประสาทนะครับมือไม้ชานะครับเวียนศีรษะระวังเรื่องความดันนะความดันนะครับความดันจะสูงจะต่ำทำอะไรก็ตามต้องพยายามรักษาร่างกายโดยเฉพาะอย่าให้ความดันขึ้นเด็ดขาดนะครับโรคเกี่ยวกับในถ้าปีนี้นะครับลอกจากความดันแล้วสายตาจะมีปัญหามากขึ้นนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแว่นหรือว่าตาเจ็บตาอักเสบนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังสุขภาพมากๆตอนนี้ดาวอังคารโคจรเล็งดาวเสาร์นะครับมันหมายถึงเรื่องกระดูกเพิ่มเข้ามานะครับนี่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเมื่อช่วงต้นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเดือนกันยาตุลานะผมแถมให้อีกหนึ่งโรคนะครับคือปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะครับบาดเจ็บระวังลื่นสะดุดหกล้มอุบัติเหตุด้วยนะครับแล้วก็ต่อมานะคุณมะลินะครับเนี่ยคุณมะลิเกิดวันที่11เดือน6ปี2510นะครับดวงช่วงนี้แล้วก็เรื่องที่ต้องระมัดระวังนะพื้นดวงชะตานะครับช่วงนี้พื้นดวงนะดาวที่เกี่ยวข้องกับคนช่วยเหลือนี่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาสิ่งใดนะครับพอดีพื้นดวงคุณมะลิเป็นคนที่ปากหนักนะครับจะขอความช่วยเหลือจากใครก็ยากแต่มักจะไปช่วยเหลือคนอื่นก็แทนนะครับดาวพระจันทร์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการนิสัยนะครับที่ชอบเทคแคร์ดูแลเป็นห่วงเป็นใยนะครับคนอื่นคนใกล้ชิดนะครับมากเป็นพิเศษมากกว่าคนอื่นเขาละกันนะฮะถ้าเทียบกันระหว่างคนรอบตัวของเรากับตัวเราเนี่ยเรามักจะไปดูแลคนอื่นเขาหรือว่าเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นมากกว่าคนอื่นที่จะมาห่วงเรานะครับเพราะฉะนั้นคุณมะลิชีวิตก็จะเป็นอย่างเงี้ยมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นดวงช่วงนี้นะสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับมาถ้าดูนะครับตอนนี้ดาวราหูโคจรทับดาวอังคารนะครับระวังเรื่องของการร้อนอกร้อนใจเกี่ยวกับบริวารลูกหลานหรือว่าพี่น้องนะครับคนที่อายุอ่อนกว่าที่เป็นญาติพี่น้องเรานะครับจะสร้างปัญหาให้กับตัวเขาเองแต่ว่าตัวเราต้องเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของการช่วยเหลือใครและเดือดร้อนแล้วก็เรื่องของคนใกล้ชิดใกล้ตัวนะครับจะสร้างปัญหาให้กับตัวเรานะครับทำให้เราเวียนปวดเสียนเวียนก้าวต้องใช้เงินไปในการช่วยเหลือหรือในการแก้ปัญหานั้นๆแบบพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือคนที่อายุอ่อนกว่าจะมีปัญหาถ้าทำงานอยู่ก็จะเป็นลูกน้องนะครับคนที่เราสั่งงานได้เนี่ยสิ้นตั้งแต่เนี้ยนะครับเดือนสิงหาทั้งเดือนเนี่ยจะมีปัญหาติดขัดๆทำให้เราต้องไปช่วยเหลือแก้ไขถูกตำหนิแทนบริวารแทนคนอื่นนะนี่คือสิ่งที่คุณมะลิต้องระมัดระวังนะครับแถมหนึ่งข้อที่ไม่ได้บอกมานะครับที่ไม่ได้ถามมาแต่จะบอกให้ฟังนะครับพื้นดวงชะตาต้องระมัดระวังเรื่องของเรื่องความรักนะครับให้ระมัดระวังการทะเลาะขัดแย้งมีปัญหากับคนรักคนใกล้ตัวนะครับหงุดหงิดง่ายหรือว่าต่างคนต่างหงุดหงิดง่ายนะมันก็จะทำให้เกิดปัญหาระยะยาวได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับคุณปุ๊กนะครับถามเรื่องของช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างความรักช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะเกิดวันที่7นะครับเดือน8ก็คือสิงหานะปี2526นะครับนี่คือเพิ่งจัดงานวันเกิดมานะครับดวงช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับพื้นดวงชะตานะมีอะไรบ้างดูสิมุมดาวนะครับดาวอังคารกับดาวอาทิตย์โคจรทับจุดเกิดนะครับอุบัติเหตุระวังเรื่องอุบัติเหตุนะจริงๆมันมีช่วงเดือนนี้นะครับไปจนถึงดูสิถึงเมื่อไหร่นะไปจนถึงวันที่15กันยานะครับให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุให้มากๆนะครับอุบัติเหตุฟืนไฟนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเรื่องแรกนะมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวป่วยไข้ไม่สบายมีดวงที่ต้องเสียทรัพย์สินนะครับหรือว่าเสียเลือดเสียเนื้อนะครับเสียบาดเจ็บพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังการขับรถการเดินทางการทำกิจกรรมนะครับจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงานนะต้องทำอะไรช้าๆทำอะไรต้องมีสตินะครับให้มากๆนะคุณปุ๊กนะฮะแล้วก็ถ้ามีปัญหาสิ่งใดนะครับสิ่งที่จะช่วยเหลือนะครับ
เราได้คือบุญกุศลนะครับพื้นดวงชะตาตอนนี้ดาวอังคารกับดาวอาทิตย์ดาวเขาเรียกดาวคู่อุบัติเหตุเลยนะครับโคจรอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยสวยงามกับดวงตัวเรานักนะครับมีโอกาสควรจะหาโอกาสนะไปทำบุญที่วัดถ้าไปทำบุญที่วัดก็ควรจะเติมน้ำมันตะเกียงนะครับหรืออย่างน้อยนะครับดาวอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ควรที่จะไปช่วยเหลือสัตว์หรือว่าช่วยเหลือคนนะครับช่วยเหลือสัตว์ก็จะไปทำบุญหยอดตู้นะตู้บริจาคพวกสัตว์ทั้งหลายนะครับให้อาหารสัตว์ปล่อยปลาปล่อยนกพวกนี้นะครับคือการช่วยเหลือนะนี่คือเรื่องของดวงชะตานะครับเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังนะครับส่วนเรื่องความรักนะความรักในช่วงนี้นะครับพื้นดวงชะตานะครับมุมดาวแห่งความหงุดหงิดใจไม่สบายใจความเครียดความวิตกความสับสนนะครับมุมดาวแห่งการมโนเยอะขึ้นเป็นพิเศษแปลว่าช่วงนี้ระวังการคิดมากนะครับคิดมากคิดไปเองคิดนู่นคิดนี่นะครับแล้วก็ทำให้เรามีปัญหาหรือทะเลาะกับแฟนหรือมีประเด็นคาใจไม่สบายใจนะครับมันจะทำเป็นอย่างเงี้ยนะคนที่มีมุมดาวลักษณะนี้ช่วงเดือนนี้ทั้งเดือนจนถึงวันที่15กันยานะครับจะทะเลาะกับแฟนได้ง่ายมีปัญหาน้อยอกน้อยใจเคืองใจไม่สบายใจมันมีปมมีประเด็นอะไรสักอย่างนะครับที่มันยังแก้ไม่ตกต้องรอไปให้พ้นวันที่15กันยาแล้วนะครับดวงจะเริ่มคลี่คลายนะฮะแล้วก็ถามเรื่องของดวงชะตาบ้านเมืองนะครับในช่วงนี้ก็บอกได้นะว่าไอ้เรื่องเลวร้ายนะครับอะไรที่มันรุนแรงนะครับถามว่ามันจะเกิดอะไรในช่วงนี้อีกไหมก็ไม่เกิดนะครับมันก็หมดนะมันก็หมดไปตั้งแต่จริงๆดวงชะตาบ้านเมืองนะครับดาวอาทิตย์เมื่อไหร่ที่มันโคจรทับดาวอังคารอย่างที่ผมบอกมันเป็นดาวคู่อุบัติเหตุนะครับมันเป็นดาวอุบัติเหตุที่โคจรตั้งแต่วันที่16นะครับ16เดือนกรกฎาคมถึงวันที่17สิงหาคมนะครับดาวอุบัติเหตุมันส่องมาประมาณ1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นพอหลังวันที่17สิงหาคมนะครับมาแล้วนะครับมันก็จะเริ่มผ่อนคลายขี้คลายนะครับในเรื่องร้ายๆนะครับแสดงว่าไม่ใช่ว่าเรื่องดีมจะเข้ามาเรื่องร้ายหมดไปมันก็ไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรที่มันร้ายมากกว่านี้มันก็จะชะลอแล้วก็ทุเลาลงหรืออย่างน้อยก็ไม่มีอะไรรุนแรงมากกว่านี้นะฮะมันพ้นไปจนถึงเมื่อคืนนี้นะครับดาวอาทิตย์ย้ายนะครับคือในช่วงค่ำคืนหรือค่อนเช้านะครับของวันที่17นั่นเองนะฮะแล้วก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงนี้ถ้าทำได้นะครับคือเรื่องของการมีโอกาสควรหาเวลาไปทำบุญนะครับทำบุญให้มากๆนะเขาว่าทำบุญนี่มันจะเป็นว่าจะต้องใช้เงินในการเข้าไปวัดนะครับบางครั้งการเข้าไปในวัดนะครับไม่มีทุนน้อยไม่มีเงินหยอดตู้หยอดอะไรก็ใช้แรงนะครับเห็นไม่กวาดก็มากวาดนะครับกวาดหน้าโบสถ์ตะหน่อยนะครับหรือว่าเห็นไม่กวาดทางมะพร้าวใหญ่ๆยาวๆก็กวาดพวกใบไม้สักหน่อยนะครับเข้าไปในห้องส้วมขัดปัดกวาดเช็ดถูตัวหน่อยนะครับหรือเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดไปล้างห้องน้ำนะครับนี่คือทำบุญด้วยแรงนะครับเนี่ยคือสิ่งที่ทำได้นะเมื่อไหร่ที่กุศลผลบุญมันหมดมันก็ทำให้เมื่อไหร่ที่หมดบุญนะครับถ้าเป็นคู่รักมันก็จะแยกจากกันนะเมื่อไหร่ที่หมดบุญถ้าเป็นมนุษย์นะครับมันก็ล้มหายตายจากแยกจากกันเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไปเกิดในภพภูมิใหม่กันไปนะแล้วมาต่อมานะครับเมษช่วงนี้ที่ต้องระวังมีอะไรเปล่านะมีอะไรไหมเกิดวันที่23เดือน4นะครับเดือน4คือช่วงเดือนสงกรานต์เดือนเมษานะ23เดือน4ปี29นะที่ต้องระมัดระวังพื้นชะตานะฮะลัคนาอยู่ในราศีเมษนะครับราศีเมษเป็นภาษีที่เกี่ยวกับบ้านเมืองนะครับดวงเมืองนี่อยู่ในราศีเมษนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคืนที่มีเหตุเพศภัยเรื่องระเบิดนะฮะมันมีดาวอาทิตย์กับดาวอังคารนะครับคือดาวคู่อุบัติเหตุอยู่ในจุดหรือพบพันธุหรือว่าบ้านช่องหรือว่าเรือนที่เราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเมษก็ต้องระมัดระวังนะในเรื่องของคนในบ้านนะครับป่วยไข้ไม่สบายเจ็บเนื้อเจ็บตัวคนในครอบครัวมีอุบัติเหตุหรืออย่างน้อยในบ้านก็จะต้องมีเรื่องของของใช้ในบ้านนะครับเสียหายไอ้นู่นแตกร้าว
พังนะครับเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับบ้านอะไรที่เกี่ยวกับห้องอะไรที่เกี่ยวกับของใช้ใกล้ตัวเราแล้วก็คนใกล้ตัวเราหรือคนในครอบครัวนะนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนั่นเองนะฮะอย่าลืมนะใครที่อยากดูดวงนะครับก็สามารถส่งเข้ามานะได้ที่เบอร์4642828นะครับสามารถดูดวงตัวเราแล้วก็ดูดวงแฟนเราดูดวงพี่ป้าน้าอานะคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานเราก็ได้นะครับดูได้หมดนะถ้าเรารู้วันเดือนปีเกิดของเขานะครับไม่เอาแบบที่ว่าส่งดวงเรามาแล้วถามอาจารย์นี่ดวงผมคือวันเดือนปีเกิดนี้อยากรู้ว่าน้องเป็นอย่างนี้น้องเป็นอย่างไรบ้างพ่อแม่เป็นอย่างไรบ้างแฟนเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพื่อนที่ทำงานเป็นอย่างไรบ้างไม่เอานะเอาดวงของเจ้าชะตานะครับอยากให้ดูดวงใครก็เอาดวงของคนนั้นเข้ามานะฮะต่อมาพึ่งเกิดวันที่20นะ20เดือน8นะครับ20เดือนสิงหานะปี2524นะครับนี่ก็เข้าใกล้วันเกิดแล้วนะพึ่งนะดูว่าช่วงจากนี้ไปนะครับเป็นยังไงบ้างนะวันนี้อายุ33ปี11เดือนนะครับกับ27วันนะมาในพื้นดวงชะตานะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะเรื่องแรกเลยนะครับคือเรื่องของฟืนไฟนะครับระวังของเจ็บตัวด้วยของร้อนของมีคมนะครับใช้งานพวกฟืนไฟทำให้เกิดน้ำร้อนลวกหรือว่าไฟนะครับไปลืมปิดเตาแก๊สนะหรือว่าลืมปิดไฟเอาเสียบปลั๊กไฟนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายนะครับเนี่ยพวกนี้คือจะเป็นโคมไฟก็ได้เครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ที่ติดตัวเรานะครับสูญหายเสียหายนะครับจะมีของลักของหวงของใกล้ตัวสูญหายหรือเสียหายนะครับสายนี้สำหรับดวงของน้องพึ่งนะฮะและอีกประการหนึ่งนะครับดาวราหูโคจรทับดาวดาวศุกร์ดาวเสาร์แล้วก็ดาวพฤหัส3ดวงเลยนะครับแสดงว่าต้องระมัดระวังเรื่องการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะครับถ้าจะต้องลงทุนจะต้องใช้เงินจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตในเรื่องใดๆก็ตามถ้ามีตอนนี้มันมีเคสอะไรใหญ่ๆที่เราคิดคาใจอยู่นะครับบอกได้นะครับว่าอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจใดๆเร็วเกินไปนะครับขอให้พ้นช่วงเดือนสิงหาคมไปก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะครับเพราะว่าพื้นชะตาถ้ามีการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆมีโอกาสที่ผิดพลาดนะครับสูงมากมีโอกาสที่จะเสียหายนะครับทำอะไรอยู่ก็จะเกิดความเสียหายนะครับในช่วงที่จะถึงจนถึงสิ้นเดือนนี้นะต้องระวังมากๆนะฮะแล้วก็อีกเรื่องสุดท้ายอีกเรื่องนะครับของน้องพึ่งนะฮะพื้นดวงนะมีมุมดาวที่เกี่ยวกับปากนะครับคำพูดวาจาช่วงนี้พูดอะไรจะมีคนเชื่อถือนะฮะเพราะฉะนั้นระยะนี้นะครับถ้าทำงานอยู่จะสั่งงานลูกน้องจะขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าจากเพื่อนร่วมงานนะครับให้รีบทำประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับในช่วงเดือนสิงหาไปจนถึงช่วงกลางเดือนกันยานะฮะทำงานสิ่งใดถ้าทำด้วยตัวเองถ้าต้องพูดต้องคุยต้องเจรจาสิ่งใดจะประสบความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเหมาะกับการพูดในเรื่องสำคัญกับคนสำคัญนะครับหรือพูดเรื่องผลประโยชน์นะครับก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะฮะต่อมานะครับน้องชมพู่เกิดที่24เดือน10ปี2535เรื่องงานนะจะขายของดีหรือเปล่านะในพื้นดวงชะตาถามว่าอยากขายของเนี่ยดีไหมพื้นดวงนะในช่วงนี้นะครับมุมดาวที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะดาวราหูโคจรทับดาวจันทร์เป็นดาวที่เกี่ยวกับหนี้สินนะครับดาวราหูโคจรทับดาวพฤหัสคือดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการซื้อมาขายไปการค้าขายนะครับแต่โคจรอยู่ในภพวินาศวินาศคือสูญเสียหายสูญสิ้นหมดตัวเป็นหนี้นะแปลว่าอะไรแปลว่าดาวแห่งการอยากซื้ออยากขายอยากทำธุรกิจส่วนตัวมันมีเข้ามาแต่มุมดาวเสียหายสูญหายมันก็มีตามเข้ามาด้วยฟังง่ายเพราะฉะนั้นตอบง่ายมากว่าถ้าลงทุนมีโอกาสที่จะเสียหรือเจ๊งมากกว่าที่จะได้นะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจะอยู่สถานะไหนดีอย่างนี้ไปนะครับผมก็มองว่าถ้าจะค้าขายเนี่ยเหมาะกับการขายของโดยที่ยังมีงานประจำอยู่นะครับเพราะว่าพื้นดวงค่าใช้จ่ายมันเยอะมากเลยนะดาวการเงิน
ดาวราหูอยู่ในเรือนการเงินนะครับเขาเรียกราหูค้นทรัพย์มันจะค้นออกไปอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราใช้เงินนะครับมันเก็บไม่ได้เลยนะแล้วถ้าออกจากงานยุ่งแน่นะครับแล้วก็อันนี้คือมุมชะตานะแล้วก็ถ้าเห็นในเรื่องของบ้านเมืองในช่วงนี้นะครับมีแต่คนอยากจะขายนะนี่ผมบอกให้ฟังเลยนะครับใครเจอหน้าผมเนี่ยในช่วงนี้10คนนะเอ่ยปากคำแรกไม่มีใครบอกว่าอยากจะอยู่ในที่ทำงานนานๆเลยนะครับมีแต่อยากจะลาออกเพื่อไปขายนะครับแล้วก็อีก7คนที่10คนนะมี7คนอยากจะลาออกเพื่อไปค้าขายนะครับอีก3คนก็อยากจะกอดเก้าอี้นะครับไม่อยากย้ายไปไหนและขอกอดเก้าอี้และกอดกระเป๋าสตางค์ตัวเองไม่อยากจ่ายอะไรด้วยนะเพราะฉะนั้นคนจะซื้อนะครับไม่มีคนขายเต็มบ้านเต็มเมืองนะของจะดีแค่ไหนก็ลำบากนะครับในช่วงนี้จริงๆนะดวงก็ไม่ได้เศรษฐกิจก็ยังไม่ดีแล้วในรูปธรรมนามธรรมทุกอย่างก็ยังไม่ฟื้นนะครับเพราะฉะนั้นขายออกไปขายอะไรก็เตรียมนะสถานที่ทำงานประจำใหม่เพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับเหมือนไปลาพักร้อนไปกู้เงินนะมาสักก้อนหนึ่งเพื่อลาพักร้อนแล้วก็เอามาซื้อของอะไรสักอย่างที่เราคิดว่าน่าจะขายได้แต่มันก็ขายไม่ได้ก็เก็บเอาไว้ในห้องหรือว่าเก็บไว้ที่บ้านแทนนะเพราะฉะนั้นก็ไม่เหมาะกับการที่จะขายนะเบรกไว้ก่อนจะดีกว่านะครับแต่บางทีนะครับเราก็ดื้อนะเพราะฉะนั้นบางครั้งอาจจะออกก็ได้แต่ทำให้ทำอีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นชมพู่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็มีสติแล้วก็ระวังจะถ้าไม่มีสติก็จะหมดสตังค์แน่นะครับนี่มาคราวนี้มาเรื่องของดวงรายสัปดาห์บ้างนะครับเราพูดดวงแต่ละท่านแล้วก็เป็นดวงรายสัปดาห์บ้างนะครับทั้งเรื่องเงินงานความรักเป็นอย่างไรกันบ้างของคนที่เกิดในแต่ละวันนะเริ่มต้นคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับจากนี้เป็น1สัปดาห์งานนะครับหรือเงินนะที่มันมีปัญหานะครับจะเริ่มคลี่คลายนะครับนะคลี่คลายได้ทีนี้ไม่ใช่ว่าปัญหาจะหมดไปนะปัญหาเรื่องเงินก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าคนช่วยเหลือมีไหมมีนะครับถ้าป่วยไม่สบายอยู่ก็จะเริ่มฟื้นตัวแข็งแรงขึ้นจุดเด่นของตัวเรานะครับในช่วงจะนี้เป็น1สัปดาห์คือปากเรานะครับคำพูดวาจาของเราปากเป็นเอกเลขเป็นโทนะครับโบราณเลยว่าเอาไว้ว่าช่วงนี้ไปพูดจาเจรจาสิ่งใดจะประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นโอกาสที่จะไปคุยกับหัวหน้าแล้วให้หัวหน้าเชื่อถือเราลูกน้องเชื่อถือเราอันนี้มีนะครับเพราะฉะนั้นสามารถรุยนะครับไปในเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องอะไรก็ตามนะครับที่หวังผลอยู่ลุยไปเลยนะครับอุปสรรคมีแน่นอนนะครับแต่จะแก้ปัญหาได้นะครับเรื่องการเงินอย่างที่บอกนะครับว่าถึงจะติดขัดมีปัญหาสิ่งใดนะครับอย่างน้อยมีคนช่วยเหลือนะเนี่ยถ้าเรื่องเงินนี่มีคนช่วยเหลือแต่ถ้าเรื่องงานเนี่ยเราต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับแล้วก็สุขภาพต้องระมัดระวังเรื่องของความเครียดวิตกกังวลทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับมันเลยทำให้จริงๆก็กินเยอะนะกินเยอะเกินทำให้ท้องอืดแล้วก็ทำให้นอนไม่หลับนะต่อมาคนเกิดในวันจันทร์นะครับพื้นดวงชะตาช่วงนี้นะครับพูดไปในช่วงต้นรายการแล้วว่ามันจะต้องทำงานเกินเวลาแล้วก็ถูกเลื่อนนัดผิดนัดนะครับแต่สิ่งดีๆก็มีนะครับคือเรื่องของเงินทองนะครับใครที่ติดหนี้ติดสินกับตัวเราไปทวงหนี้นะครับก็จะสำเร็จมีโอกาสได้เงินคืนนะจะมากจะน้อยอย่างน้อยก็ได้เงินคืนนะครับแล้วก็เรื่องของการงานนะครับงานล่วงเวลางานล่าช้าหรือว่าต้องไปทำงานแทนคนอื่นถูกใช้เว่ยวานไปทำอะไรแทนนะครับแล้วก็เรื่องของความรักนะครับระยะนี้แฟนช่วยเหลือเราดีนะครับแฟนช่วยเหลือเอาใจเราดีนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพนั้นต้องระมัดระวังนะครับอาการไมเกรนขึ้นปวดหัวตัวร้อนความดันขึ้นนะครับหรือโรคที่เกี่ยวกับตั้งแต่คอขึ้นไปนะครับปวดหัวปวดฟันนะครับอันนี้พวกนี้นะ
และต่อมานะครับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับระยะนี้มุมดาวสุขภาพร่างกายจะป่วยไม่สบายได้นะครับดาวอังคารโคจรเสียหายอย่างที่สองคือเรื่องของงานนะครับดาวอังคารโคจรเป็นนิดแปลว่าหมดแรงหมดพลังไม่มีพลังนะครับเพราะฉะนั้นงานจะติดขัดทำงานล่าช้าทำงานไม่ทันนะครับขี้เกียจนะครับแล้วก็เบื่อเซ็งนะครับมันอาจจะพัวพันเกี่ยวกับร่างกายหรือนู่นนี่นั่นอะไรที่มันมารบกวนจิตใจทำให้พานตัวเองนะครับไปทำให้งานมันเลยล่าช้าติดขัดมีปัญหาลงพลังไปในงานไม่เต็มร้อยนะครับเพราะฉะนั้นต้องปั๊มตัวเองแล้วก็หาโอกาสนะครับในการที่จะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับตัวเองให้มากๆนะครับเรื่องของการเงินก็เป็นช่วงเงินหมุนอยู่นะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับในช่วงนี้มุมดาวความรักนะครับอยู่ในจุดที่ต้องระมัดระวังการทะเลาะขัดแย้งนะครับมีปัญหาเล็กๆน้อยๆกันนะครับอยู่เป็นระยะนะฮะต่อมาคนเกิดในวันพุธนะครับในช่วงนี้ดาวการเงินในระยะนี้นะครับถือว่าไปเจรจาติดต่อต่อรองสิ่งใดจะประสบความสำเร็จไปอย่างดีนะครับการเงินคุยดีทำอะไรก็สำเร็จนะครับแต่ว่าการงานนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือต้องไปช่วยแก้ไขนะครับกับลูกน้องบริวารนะครับมีโอกาสก็ควรจะหาเวลานะที่จะประชุมนะครับสักทีหนึ่งประชุมงานใหญ่ๆนะครับมีโอกาสควรแก้ปัญหาในการที่จะต้องไปช่วยเหลือใครแต่ละคนนี่เรียกทั้งหมดมาประชุมหรือคุยกันนะครับเงินงานความรักก็ราบรื่นดีนะครับทะเลาะ กันเดี๋ยวก็หายนะส่วนสุขภาพนั้นถ้าป่วยไม่สบายอยู่กำลังจะดีขึ้นนะครับแต่ถ้าแข็งแรงอยู่ต้องระมัดระวังเรื่องของอาการคันตามเนื้อตัวนะครับแล้วก็มีอาการท้องเสียอาหารเป็นพิษนะครับต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสครับระยะนี้ดาวการเงินและการงานนะครับมันมีมุมดาวที่เกี่ยวพันนะครับกับการได้ของใหม่ๆได้โปรเจกต์ใหม่ๆนะครับเหนื่อยยากลำบากไหมก็เหนื่อยนะครับแก้ปัญหาวุ่นวายเยอะแต่ผลของการแก้ปัญหาเนี่ยทำสิ่งใดอยู่จะประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือจากใครก็จะได้แล้วก็สำเร็จด้วยนะครับโอกาสที่จะได้เงินทองฟลุกๆเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของความรักระยะนี้นะต้องระมัดระวังมือที่3ต้องระมัดระวังการคุยแล้วก็เข้าใจผิดนะครับเพราะฉะนั้นก็มีอะไรควรจะคุยจับเข่าคุยกันดีๆนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพนั้นต้องดูแลระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุทำอะไรช้าๆระวังรถเฉี่ยวชนเล็กๆน้อยๆนะครับเสียเงินเกี่ยวเรื่องการเดินทางเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของการไปซ่อมรถนะครับต่อมาคนเกิดในวันศุกร์นะครับในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวพันนะครับกับเรื่องของการงานนะครับงานก็ยังชะลอตัวอยู่นะครับมีปัญหามีสิ่งใดก็ต้องรอให้พ้นหรือว่าให้เข้าช่วงสิ้นเดือนนี้ก่อนนะครับก็จะแก้ปัญหาได้แล้วก็เรื่องของการเงินนะครับระยะนี้ก็เป็นช่วงเงินหมุนนะครับแต่ก็มีให้หมุนมาอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวจะมีเงินเข้ามีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้ได้ทำนะครับแล้วส่วนเรื่องของความรักในช่วงนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการทะเลาะการขัดแย้งมีปัญหาติดขัดๆเล็กๆน้อยๆนะครับด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องกันได้แต่ก็ไม่มีอะไรที่มันรุนแรงนะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพนั้นคือเรื่องการนอนพักผ่อนไม่พอต้องระมัดระวังเรื่องการพักผ่อนนอนหลับไม่พอนะฮะทำให้ตอนเช้ากลางวันเย็นเนี่ยจะง่วงนอนนะครับหรือว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสติสมาธินะครับที่จะน้อยลงนะฮะต่อมาคนเกิดในวันเสาร์นะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับคือเรื่องของการเงินนะครับเงินทองยังใช้อยู่นะครับใช้กับเรื่องร่างกายนะครับคนเกิดวันเสาร์นี่มีดวงป่วยไม่สบายด้วยนะครับหรืออุบัติเหตุเพราะฉะนั้นการเงินอาจจะใช้เกี่ยวเรื่องรถเรื่องการเดินทางมากเป็นพิเศษนะครับก็หารถที่มันดีๆหน่อยปลอดภัยหน่อยเวลาช่วงเวลาที่เดินทางก็ไม่ต้องรอแหลมมากนะใครที่เป็นสาวๆผู้หญิงจะเดินทางช่วงกลางค่ำกลางคืนหรือจะไปช่วงเช้ามืดพวกนี้นะครับก็ต้องหารถหรือว่าต้องหาคนขับนะครับที่ปลอดภัยได้หรือไว้ใจได้นะครับมาขับให้เรานะครับแล้วก็เรื่องของเส้นทางนะครับเส้นทางไหนที่ไม่เคยไปอย่าเสี่ยงไปนะครับแล้วก็เรื่องของการงานนะครับ
สิ่งใดที่ทำอยู่จะประสบความสำเร็จดีนะครับติดๆขัดๆอะไรก็จะราบรื่นดีนะครับแล้วก็ความรักมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะครับแฟนช่วยเหลือพยายามอย่าใช้อารมณ์นะครับคุยกันหรือว่าพาไปกินข้าวร้านใหม่ๆบ้างอาหารรสชาติใหม่ๆบ้างก็จะสร้างหรือว่ากระตุ้นความรู้สึกดีๆต่อกันนะครับในการที่จะอยู่ใกล้ๆกันนะแล้วก็ร่างกายสุขภาพนะครับระวังอุบัติเหตุมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวไม่ตัวเราก็คนที่เรารักนะครับครบ7วันนะแต่เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรลักษณ์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรลักษณ์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรลักษณ์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากรณ์